ครับสวัสดีครับวันนี้มาที่สวนท่านอาจารย์ธานีครับมาดูทุเรียน1ปี9เดือนครับต้นสวยมากเลยครับนี่ผมขับรถผ่านหลายครั้งอดใจไม่ได้สวัสดีครับอาจารย์ธานีสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับโอ้ทุเรียนสวยครับมีวิธีการดูแลยังไงครับต่อวันตอนเช้าตอนเช้าก็ไม่ได้ทำอะไรมากครับก็เดินชมดูครับเดินชมสวนเดินชมสวนสวยมากครับตัดหญ้าดูสวนนี่ครับต้นทุเรียนแต่ถามนิดนึงครับนี่ต้นทุเรียนท่านอาจารย์ธานีครับด้านล่างเวลารดน้ำเนี่ยเราจะรดตรงที่เป็นโคนมันเนี่ยแสดงว่าเราตรงด้านในเราไม่รดใช่ไหมครับครับผมไม่ได้รดครับจะรดอยู่บริเวณรอบนอกรอบนอกครับท่านอาจารย์ธานีได้ไอเดียการปลูกทุเรียนมาจากไหนครับหรือยังไงวิธีการปลูกเนี่ยดูศึกษาจากไหนครับก็ดูใน YouTube บ้างได้เรียนรู้ใน YouTube เนี่ยครับทุเรียนท่านอาจารย์ธานีตอนนี้ปีประมาณปี9เดือนครับโอ้เนี่ยครับสวยมากเลยทีเดียวต้นนี้ประมาณกี่เมตรแล้วครับเนี่ยประมาณผมว่า2เมตรกว่า3เมตรแล้วมั้งเป็นการยกโพนขึ้นมาใช่ไหมครับเดินเดินเดินชมข้างในครับอาจารย์สุดยอดครับเบิ้งสวนทุเรียนเพิ่นนะครับโอ้ยงามครับนี่ต้นเวลาท่านอาจารย์ธานีตอนคลิปก่อนหน้านั้นเคยมาดูการปลูกนะครับตอนประมาณ6เดือนแล้วก็มาตอนปีประมาณปีครึ่งประมาณนั้นนะครับแต่มาวันนี้มาสังเกตดูเนี่ยครับทุเรียนที่การปลูกการดูแลรักษาการรดน้ำด้านในตรงโคนสังเกตตรงโคนครับท่านอาจารย์ธานีไม่รดเลยใช่ไหมครับจะรดอยู่บริเวณรอบนอกก็คือบริเวณด้านนอกนะครับเพราะว่าน้ำลากมันมาแล้วใช่ไหมครับมาแล้วครับลากมันมาแล้วมันก็จะมากินน้ำข้างนอกแต่ข้างในกลัวว่าทำไมต้องทำแบบนี้ครับเพื่อโคนเน่าครับกลัวโคนเน่ารากมันจะเน่ามันจะเปื่อยเน่าก็เลยใช้วิธีการลดออกมาข้างนอกตรงนี้แล้วมันก็ยังจะซึมเข้าไปเองมันจะซึมเข้าไปเองเลยซึมดูดเข้าไปกินเองสวยครับทุเรียนครับนี่ครับสังเกตการดูแลถือว่าประมาณสัก3ปีครึ่งน่าจะมีผลผลิตนี่ปลายยอดแตกแทงยอดเลยครับนี่ครับสวยมากแทงยอดสวยมากเลยนี่ครับอันนี้เป็นทุเรียน2ปีเอ้ยปี9เดือนโดยประมาณการให้ปุ๋ยเหรอครับท่านอาจารย์เดินดีครับท่านอาจารย์การให้ปุ๋ยเป็นไงครับปุ๋ยก็ประมาณเดือนนึงครับให้ครั้งนึงครับก็สูตรเดิมครับสูตรเดิม15 15เลยครับสูตรเสมอสูตร15ครับครับสูตรนี้ครับยังไม่ก็ท่านอาจารย์ธานีใส่สูตรปุ๋ย15 15ใส่ทุกเดือนมีเว้นเดือนไหมครับครับการรดน้ำเหรอครับเป็นไงครับก็รดรอบๆแล้วก็กี่วันครั้งหนึ่งครับ2วันครับ2วันอ๋อตอนนี้เว้น2วันเว้นวัน2วันนะครับอ๋อท่านอาจารย์ธานี2วันครั้งหนึ่งแต่ตรงโคนเนี่ยไม่ได้รดเลยนะครับครับไม่ได้รดปุ๋ยก็สูตรเสมอ15อย่างอื่นมีไหมครับก็ยังไม่ได้ใส่ครับผมใส่แค่สูตรนี้ครับใส่แต่สูตร15สูตรเสมอเนี่ยครับแต่สูตรเสมอแสดงว่าไม่มีผลข้างเคียงอะไรเลยสวยมากครับเนี่ยครับเขียวเป็นไงครับตามสังเกตแต่ละวันทุเรียนเราสวยขึ้นทุกวันครับมีความสุขครับนี่ครับดูสังเกตครับทุเรียนท่านระยะห่างก็5เมตรเนาะมีทั้งหมดกี่ต้นครับ23ต้นครับ23ต้นต้น 20,000 อีก3ปีครึ่ง4ปีเนาะดีไว้เนาะสวยครับนี่ครับดูปี9เดือนครับทุเรียนตอน6เดือนมาครั้งหนึ่งแล้วก็มาตอนปีประมาณปี3เดือน4เดือนนี่แหละผมมาถ่ายทำต้นทุเรียนท่านอาจารย์ธานีมี23ต้นถือว่าเป็นมืออาชีพเลยครับเนี่ยสุดยอดเลยครับมีเทคนิคดีๆก็บอกด้วยเทคนิคบอกแฟนๆใน YouTube ว่าการปลูกทุเรียนแบบอยู่สกลนครนะครับนี่พื้นที่อากาศก็มีส่วนใช่ไหมครับท่านอาจารย์ลมดินฟ้าอากาศลมแรงอย่างเงี้ยก็มีผลเนาะช่วงหน้าฝนเนาะแสดงว่าหน้าฝนเนี่ยจะไม่ได้รดน้ำเลยก็ไม่ได้รดผ่านมาปีนึงแล้วเนาะแต่ปีนี้ถ้าลมมาแรงๆนี่เราจะแก้ปัญหายังไงอาจารย์ช่วงแรกๆท่านอาจารย์ธนีเอา
สแลนบังเนาะครับบังประมาณกี่เดือนถึงเอาออกครับก็ให้มันแข็งแรงกะมันแข็งแรงได้กำลังแทงยอดออกมานะครับอ๋อพอดีปีกว่าปีกว่าเนาะถึงเอาออกเนาะแต่ตอนนี้ก็คือมันสู้แดดได้แล้วครับอืมมึงไหนงามครับต้นสวยๆครับเดินครับจันจันเดินร่วมชมอย่าพักเพื่อนปลูกผักแซมด้วยนะครับนี่เดินชมเดินชมวันเสาร์อาทิตย์ก็เป็นมีเวลาให้เรามาชมเนาะเนี่ยครับสวยครับปี9เดือนใครอยากมาชมมาศึกษามาหาความรู้กับท่านอาจารย์ธานีก็มาได้ที่เนี่ยครับวริชภูมิถามเลยอยู่ข้างโรงเรียนวริชวิทยานะครับมาชมมาศึกษามาถ้าคนที่อยู่แถวสกลนครแถวใกล้เคียงเนาะมาดูเนี่ยครับการปลูกทุเรียนแบบที่ว่าตัวนี้เขาเรียกปลูกทุเรียนแบบยกโพนใช่ไหมครับครับยกโพนมันจะการระบายน้ำการอากาศก็จะดีครับถ่ายเทอากาศอะไรต่างๆมีส่วนได้ไหมครับมีส่วนครับไม่น้ำจะไม่ใช่ไหมขังน้ำไม่ขังครับอืมแต่การรดน้ำเนี่ยตรงติดต้นเนี่ยอาจารย์ท่านนี้ไม่ใส่เลยครับไม่ใส่ก็จะใส่อยู่รอบนอกออกมานิดนึงเพราะว่ากันพวกเชื้อราพวกอะไรต้นสูงครับเกือบจะ3เมตรแล้วครับเนี่ยตอนนี้ก็ปี9เดือนการดูแลรักษาก็แบบธรรมดารดน้ำเว้นวันใช่ไหมครับวันเว้นวันการใส่ใจเนี่ยคือสำคัญเลย23ต้นนี้ก็4ปีนี้ก็ได้ผลผลิตออกมาก็โลละ60 70นี่ก็ได้แล้วเนาะ สุดยอดอันยกพลอันนี้ก็ดูแลดีมากเลยครับนี่แล้วหญ้าล่ะครับตัวที่เว้นวัชพืชตัวนี้คุณท่านอาจารย์ใช้ลักษณะตอนแรกเห็น2ต้นข้างหน้าใช้เขาเรียกตัดหญ้าเครื่องตัดหญ้าตัดอ๋อรากทุเรียนออกมาหมดเลยครับโอ้ก็เลยมันก็เลยมีปัญหาเพราะว่ารากมันอยู่ข้างบนอยากให้มันเป็นลาดๆแล้วก็เลยเครื่องตัดหญ้าแต่งต้องแก้ไขด้วยใช่ไหมครับเป็นประสบการณ์ตัวเองด้วยเนี่ยครับต้นข้างหน้าเดี๋ยวจะเข้าไปดูตอนสุดท้ายแต่ว่าเรื่องการใช้เครื่องตัดหญ้านี่อันตรายเราต้องเอากันไกลตัดก็ได้เนาะกันไกลตัดแต่งแต่ว่ามีหญ้านิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าคุมหน้าเป็นคุมหน้าดินเนาะอากาศเราการดูแลเนี่ยครับผลประโยชน์ของต้นทุเรียนพูดทุเรียนพูดถึงก็ดูแลถ้าเราเข้าใจเขาเราก็ดูแลง่ายใช่ไหมครับดูแลง่ายเนี่ยทุเรียนสวยครับท่านอาจารย์สุดยอดเลยสวยตัวการตัดกิ่งนะครับยังไม่ได้ตัดยังครับยังไม่ได้ยังไม่แต่งครับยังไม่ได้แต่งนี่ครับท่านอาจารย์ยังไม่แต่งเก่งประมาณกี่เดือนถึงจะแต่งครับกี่ปี2ปีหรือยังไงประมาณนั้นครับประมาณนี้แหละครับอย่าเสียดายเลยเห็นต้นทุเรียนสวยแล้วเสียดายไม่อยากตัดกิ่งถ้าเราตัดกิ่งมันก็จะสวยขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมครับมันก็จะเป็นการที่ขยายออกต้นนู้นสวยมากเลยต้นนู้นครับอาจารย์จะเดินชมไปหมดเลยครับทุกต้นเลยเนี่ยการสังเกตการบางครั้งเนี่ยเรารู้สึกได้ไหมครับว่าทุเรียนเรามีปัญหาครับก็เป็นไงบ้างน้ำลงไม่ถึงโคนรากมันก็จะมีผลบ้างครับใช่ไหมครับรู้สึกได้อยู่ใช่ไหมครับก็ดูมันเหี่ยวๆเฉาๆนิดนึงก็เราก็ต้องพยายามให้น้ำมันลงไปซึมลงไปตรงรากมันเราก็ต้องดูด้วยครับแสดงว่าเราก็ยังจะเห็นอยู่ใช่ไหมครับมันจะเหี่ยวใช่ไหมมันจะเหี่ยวแต่ใบนี่เขียวมากเลยครับเนี่ยต้นเนี่ยครับลำต้นขนาดของลำต้นเนี่ยปี9เดือนเนี่ยผมว่ามันน่าจะอยู่ประมาณกี่เซนแล้วครับ10กว่าเซนแล้วมั้งนี่ใช่ไหมครับอาจารย์ครับเนี่ยสวยมากครับต้นใหญ่แต่ตรงโคนต้นท่านอาจารย์ท่านนี้ไม่ได้รดน้ำแต่มารดอยู่ตรงช่วงข้างนอกนะครับมาอยู่ข้างนอกเห็นไหมครับสังเกตดูจะรดอยู่ข้างนอกใช่ไหมครับครับสวยมากนะครับยังไม่แต่งตัดแต่งกิ่งอาจารย์ไปดู2ต้นข้างหน้าอาจารย์จะเตือนก่อนเลยครับมันที่มีปัญหาเพราะว่าเราก็พยายามที่จะรักษาเขาแต่ว่าเราบางครั้งเราไม่ทราบเนาะเนี่ยครับสวยครับรถน้ำมันจะเหี่ยวถ้ารถไม่ถึงใช่ไหมเนี่ยดูสังเกตครับเนี่ยต้นนี้ใช่ไหมครับเห็นไหมครับมันจะออกเหี่ยวๆนิดนึงเพราะว่าท่านอาจารย์ธานีไปตัดใช่ไหมครับไปตัดด้านล่าง
ไปโดนลากมันครับโดนลากมันครับเสียดายมากเลยตอนแรกสวยๆแต่เขาก็พยายามจะปรับสภาพเขาใหม่นะครับเนี่ยใช่ไหมครับสุดยอดเลยครับนะครับวันนี้ก็มาเนี่ยครับมาดูทุเรียนกำลังฟื้นกำลังฟื้นครับดูต้นนี้ครับสุดยอดสุดยอดใครต้องการที่จะศึกษาปรึกษาหารือท่านอาจารย์ธนีก็เนี่ยครับมาที่วาริชภูมิเบอร์โทรศัพท์อาจารย์เบอร์อะไรครับ0890877 5770862 0862ท่านอาจารย์ธนีครับปลูกทุเรียน23ต้นเป็นครั้งแรกหรือเปล่าครับครับสุดยอดครับขอบพระคุณอีกครั้งนึงครับท่านอาจารย์ธนีครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับมาดูการปลูกทุเรียนปี9เดือนของท่านอาจารย์ธนีสวยมากครับมีวิธีการแนะนำก็รอแนะนำมาหรือว่าก็เป็นผลประโยชน์ของพวกเรานะครับใครสนใจที่ปรึกษาหรือท่านอาจารย์ธนีก็เชิญเลยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับครับสวัสดีครับ